ก็ค่อนข้างจะย้อนแสงเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับจุดนี้จะทางจะสวยงามอลังการนะครับก็เดี๋ยวเดินเข้าไปดูภายในกันนะครับสวยใหญ่โตอลังการนะครับภายในนะครับก็จะมีจำหน่ายของที่ระลึกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวนให้ดูรอบๆนะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามมากทีเดียวนะครับครับก็จะมีชั้น2ด้วยนะครับแต่เขาไม่อนุญาตให้เข้านะครับนี่นะฮะเสานะครับส่วนด้านบนหลังคานะครับก็จะตกแต่งด้วยกระจกสีนะครับลวดลายไทยนะค่อนข้างจะสวยมากทีเดียวนะครับ